Honda ถ้าเปิดตัวรถรุ่นใหม่ไม่ใช่ Stylo หรือ Giorno 160แล้วจะเป็นรุ่นอะไรหลังจากที่คลิปก่อนหน้าครับ Motorola เราได้นำเสนอข่าว Honda เตรียมที่จะเปิดตัวรถรุ่นใหม่ในงานแถลงนโยบายประจำปีซึ่งในคลิปนั้นเราวิเคราะห์ว่าอาจจะเป็น Stylo 160แต่ถ้าเกิดไม่ใช่ล่ะแล้วจะเป็นโมเดลรุ่นอะไรวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ให้ฟังกันต่อต้องบอกว่าตามธรรมเนียมแล้วครับในงานแถลงนโยบายประจำปีของทางไทย Honda เนี่ยเขาจะเปิดตัวรถรุ่นใหม่ที่เป็นการปรับโฉม All New การปรับโฉม All New หมายความว่ารถในบ้านเรามีจำหน่ายอยู่แล้วครับอาจจะเป็น Forza PC X Honda Wave อะไรก็ว่ากันไปกับการเปิดตัว New Model ใหม่ไปเลยที่ยังไม่มีวางจำหน่ายในบ้านเราครับซึ่งตอนแรกเนี่ย Motorola เรามองว่าจะเป็น Stylo 160หรือ Giorno 160หรือเปล่าเพราะว่าโมเดลนี้ที่เพื่อนบ้านเราอย่างอินโดนีเซียเนี่ยก็เปิดตัวทำตลาดไปก่อนแล้วและรุ่นนี้ครับก็มีความรีเลทกับประเทศไทยอยู่สูงก็ถ้าเกิดไม่ใช่โมเดล Stylo 160นะครับผมก็โฟกัสกลับมาที่ว่าน่าจะเป็นรถ All New Model ใหม่ไม่น่าจะเป็นตัว Sticker Change หรือ Color Change ครับเพราะว่าโดยปกติแล้วการแถลงข่าวนโยบายประจำปีมีการเปิดตัวรถใหม่เนี่ยจะถือว่าเป็นการเปิดตัวรถที่สำคัญนั่นเองครับดังนั้นในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาวิเคราะห์พูดกันถึงการเปิดตัวรถใหม่แบบปรับโฉม All New Model แล้วมันน่าจะเป็นรถในแคตติกอรีไหนนะครับตอนนี้ก็คงต้องบอกว่าหนีไม่พ้นเทรนด์ของรถ AT หรือพวกสกูตเตอร์ทั้งหลายแหล่นั่นแหละคงไม่น่าจะเป็นรถสปอร์ตที่เป็นเกียร์คัดมือครับเพราะเทรนด์ตอนนี้เราต้องพูดตามตรงว่ามันไม่ใช่กระแสตลาดเปิดออกมาน่าจะทำยอดขายได้ไม่มากนักส่วนทางรถ Family Bike นะครับอย่าง Honda Wave เองเนี่ยเขาก็เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อช่วงปลายปี2022ถ้าดูจากไทม์ไลน์เนี่ยก็คงยังไม่ใช่อีกเช่นเดียวกันและถ้าเกิดเราข้ามไปทางฝั่งรถของ Cup House หรือว่ารถทาง Honda Big Bike นะครับ Honda Big Wing พวกเนี้ยผมมองว่าก็ไม่น่าใช่อีกเพราะว่าโดยปกติแล้วรถ Honda Big Bike จะไปเปิดตัวในงาน Motor Show หรือ Motor Expo เป็นหลักมากกว่าขณะที่ Cup House เองก็เช่นเดียวกันหรือไม่ก็คือจัดเปิดตัวแยกออกไปต่างหากดังนั้นครับที่จะเปิดตัวในสิ้นเดือนนี้ผมมองว่าหนีไม่พ้นตระกูลเครื่องยนต์ ESP Plus งั้นเรามาเริ่มวิเคราะห์กันที่รถตระกูล AT ที่ใช้เครื่องยนต์บล็อก ESP Plus กันเลยครับเริ่มที่โมเดลแรก Giorno Plusหรือ Giorno 125ตัวนี้ต้องบอกก่อนครับว่าไม่น่าจะเปิดตัวอะไรใหม่แน่ๆเพราะอายุอนามันที่เพิ่งเปิดตัวมาในประเทศไทยครับยังทำตลาดมาไม่ถึง1ปีเลยต่อมาครับก็คือตัว Forza 350ปัจจุบันซึ่งเปิดตัวไปช่วงปลายปี2022พร้อมๆกับ ADV 160แล้วก็ตัว Honda Wave ดังนั้น3โมเดลนี้ครับไทม์ไลน์ของมันก็น่าจะยังไม่ใช่อีกเช่นเดียวกันขยับล้นขึ้นมาครับก็คือตัว Click 160ที่เปิดตัวในประเทศไทยช่วงเดือนพฤษภาคม2022ครับอายุอนามของมันก็คือประมาณ2ปีเศษๆเท่านั้นแล้วก็โมเดลก่อนหน้านั้นที่เปิดออกมาก่อน1เดือนก็คือตัว Lead 125นะครับที่เป็นเครื่องยนต์บล็อก ESP Plus เนี่ยจะเปิดขึ้นมาในช่วงเดือนเมษายนครับอายุของเขาก็2ปีเศษๆพอๆกับคลิก160เช่นเดียวกันและอีกโมเดลหนึ่งนั่นก็คือ ADV 350ก็จะเปิดก่อนลีด1เดือนครับคือช่วงเดือนมีนาคม2022นะฮะดังนั้น3โมเดลที่ผมว่ามาคลิก160ลีด125 ADV 350เนี่ยผมก็มองว่าอายุมันแค่2ปีเศษยังไม่ใช่เช่นเดียวกันครับโดยเฉพาะ ADV 350เนี่ยเขาไม่มีคู่แข่งในตลาดเลยนะครับสำหรับแคตติกอรี Big Scooter สายลุยเข้าที่เรื่องสำคัญแล้วครับ2โมเดลต่อจากนี้ผมคิดว่ามีความเป็นไปได้สูงเลยนั่นก็คือโมเดลแรก PCX 160ได้เปิดตัวออกมานะครับในช่วงมกราคมปี2021ก็ปาไปประมาณ3ปีครึ่งนะครับ3ปีครึ่งกว่าๆแล้วซึ่งจุดนี้ครับมันเป็นไปได้ที่เราวิเคราะห์เนื่องจาก Yamaha ได้มีการเปิดตัว NMAX Turbo ออกมาครับที่เพื่อนบ้านของเราแล้วและผมเชื่อว่าโมเดล NMAX Turbo มีโอกาสที่จะเปิดตัวในประเทศไทยภายในปลายปีนี้สูงดังนั้นอาจจะเป็นไปได้ที่ว่า Honda เปิด PCX โฉมใหม่ครับมาดักทางของตัว NMAX Turbo ก่อนหรือเปล่าแต่อย่างไรก็ดีครับถ้าเรามาไล่ดูในส่วนของตัว PCX นะเมื่อมกราคม2024ต้นปีนี้ครับ
ทาง Honda ก็ได้เพิ่งเปิดตัวสีปีใหม่ออกมาเองดังนั้นหรืออาจจะไม่ใช่ PCX ก็เป็นไปได้ครับจุดนี้และโมเดลสุดท้ายเลยก็คือตัว Scoopy ครับที่เขาเปิดตัวมาช่วงพฤศจิกายน2020เรียกได้ว่าอายุเกือบ4ปีเต็มแล้วนะสำหรับ Scoopy แม้ว่าถ้าเกิดเพื่อนๆเห็นในกระแสโซเชียลอะไรพวกนี้มันจะไม่ใช่เทรนด์ตลาดนักแต่ว่าจากยอดขายหรืออะไรพวกนี้นะครับ Scoopy ถือว่าเป็นรถที่ได้รับความนิยมแล้วก็มียอดขายในต่างจังหวัดสูงอยู่เหมือนกันตรงนี้ก็ต้องมารอดูกันนะครับว่าจะใช่2โมเดลตามที่ Motor Rival เราวิเคราะห์หรือเปล่าและถ้ามีนอกเหนือจากนี้ครับหมายความว่ามีเซอร์ไพรส์อะไรก็แล้วแต่ที่มีการเปิดตัวมากกว่า1โมเดลผมมองว่าน่าจะเป็นโมเดลที่มีการคอลแลบแล้วครับเพราะว่าถ้าเราดูปีที่แล้วHonda จะมีการเปิดตัว Forza 350ที่คอลแลบกับ Choke Band Hyper Pro แล้วก็ตัว Scoopy นะครับที่คอลแลบกับ Minion ออกมานั่นเองตรงนี้เราต้องมารอดูกันเอาเป็นว่าคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรเห็นด้วยกับผมหรือเปล่าคุณคิดว่าจะเป็นรถโมเดลไหนนะครับก็คอมเมนต์บอกให้พวกเราได้รับรู้กันได้เลยเอาเป็นว่าเพื่อนๆรอติดตามกันได้เลยวันที่23กรกฎาคมเดือนนี้ Motorola เราจะรีบมาอัปเดตข่าวสารกันแบบเรียลไทม์กันเลยฝากทุกคนติดตามทุกช่องทางออนไลน์ของ Motorola ให้พวกเราด้วยวันนี้ผมพลขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ